ซึ่งก็มีความคืบหน้าในวันนี้นะคะทางพลตำรวจโทถิติราชหนองหานพิทักษ์ค่ะผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางนะคะท่านบอกว่าได้รับการประสานจากลูกศิษย์ของอดีตเจ้าอาวาสวัดสาเกตค่ะก็คือพระพรหมสิทธิ์หรือเจ้าคุณธงชัยนั่นเองบอกว่าเดี๋ยวจะพาพระพรหมสิทธิ์เข้ามอบตัววันนี้พอประมาณ11โมงค่ะท่านถิติราชก็นำเจ้าหน้าที่เข้าควบคุมตัวอดีตพระอดีตเจ้าอาวาสวัดสาเกตนะคะก็คุมตัวมาที่กองปราบถนนพหลโยธินค่ะโดยต่อมาบรรยากาศที่นั่นนะคะก็จะมีทั้งสื่อมวลชนแล้วก็มีลูกศิษย์ลูกหามารอให้กำลังใจกันหลังจากได้เข้ารับการสอบสวนแล้วก็ตรวจร่างกายพอประมาณสักบ่าย 2:40 ค่ะทางผู้บังคับการกองปราบพลตำรวจตรีไมตรีฉิมเฉิดก็นำตัวพระพรหมสิทธิ์ไปฝากขังผัดแรกเป็นเวลา12วันนะคะก็คือตั้งแต่วันนี้30พฤษภาคมไปจนถึง10มิถุนายนค่ะที่ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางโดยคัดค้านการประกันตัวด้วยนะคะเพราะว่านี่เป็นคดีที่มีอัตราโทษสูงค่ะในรายงานนี้ยังบอกด้วยนะคะว่าตลอดการสอบปากคำอดีตพระพรหมสิทธิ์ก็ปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาค่ะในส่วนของทนายความเองได้เตรียมเงินสดเป็นเงิน1ล้านบาทเพื่อขอประกันตัวด้วยแต่ว่าในช่วงต้นรายการคุณสันติสุขรายงานไปแล้วว่าไม่ได้รับอนุญาตให้ประกันตัวนะคะตัดฉากไปที่ศาลอาญาคดีทุจริตนะครับหลังจากที่เดินทางไปที่ศาลขอฝากขังทนายความและคฤหัสถ์ซึ่งเป็นนายประกันก็เตรียมหลักทรัพย์มูลค่า 250,000 บาทยื่นประกอบคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวนี่เป็นการควบคุมตัวแล้วจากนั้นก็เอาไปที่ศาลนะครับแล้วล่าสุดก็คือพระธงชัยเพราะว่าก่อนหน้านี้เพิ่งจะมีพระราชองค์การโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมถอดถอนสมณศักดิ์ก็เหลือแค่เป็นพระธงชัยถูกคุมตัวไปที่ศาลอาญาคดีทุจริตครับแล้วก็ล่าสุดศาลพิจารณาคำร้องพร้อมหลักทรัพย์แล้วไม่อนุญาตให้ปล่อยตัวโดยที่ศาลคดีทุจริตนำตัวพระธงชัยสุขโขหรืออดีตพระพรหมสิทธิ์เจ้าอาวาสวัดสักเกตผู้ต้องหาตามหมายจับศาลอาญาคดีทุจริตข้อหาฟอกเงินยื่นคำร้องขอฝากขังครั้งแรก12วันครับเพราะว่าการสอบสวนยังไม่เสร็จในชั้นสอบสวนผู้ต้องหาให้การปฏิเสธท้ายคำร้องพนักงานสอบสวนคัดค้านการประกันทนายความและคฤหัสถ์ซึ่งเป็นนายประกันเตรียมเงิน1ล้านนะครับไม่ใช่แค่ 250,000 1ล้านยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวศาลพิจารณาคำร้องแล้วเห็นว่าเป็นคดีที่มีอัตราโทษสูงและทำเป็นขบวนการเกรงว่าหากปล่อยไปจะไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานประกอบกับพนักงานสอบสวนคัดค้านการประกันตัวจึงไม่อนุญาตให้ประกันยกคำร้องครับแล้วหลังจากที่ศาลมีคำสั่งไม่อนุญาตให้ประกันตัวทางเจ้าหน้าที่ได้นิมนต์พระผู้ใหญ่มาทำพิธีเพื่อที่จะสึกออกจากความเป็นพระเพื่อที่จะถอดจีวรออกเปลี่ยนจากใส่จีวรให้เป็นใส่ชุดสีขาวแล้วก็ให้เจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ควบคุมตัวไปยังเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครส่วนทีมทนายความแจ้งว่าวันพรุ่งนี้31พฤษภาคมจะมายื่นคำร้องขออุทธรณ์ปล่อยตัวชั่วคราวต่อศาลอุทธรณ์อีกครั้งเพื่อให้มีคำสั่งอนุญาตปล่อยตัวชั่วคราวเพราะฉะนั้นล่าสุดรายงานข่าวที่ยืนยันก็คือเจ้าหน้าที่คุมตัวเพื่อที่จะเข้าไปทำการถอดจีวรค่ะอันนี้คือภาพเมื่อกลางวันตอนที่ออกจากกองปราบไปะนะครับพอไปศาลแล้วศาลไม่อนุญาตให้ประกันตัวหลังจากนั้นก็เข้าสู่กระบวนการเช่นเดียวกันกับพระสงฆ์ที่ถูกจับก่อนหน้านี้ก็กระบวนการเดียวกันครับต้องถอดจีวรใส่ชุดขาวแล้วก็นำตัวส่งเข้าเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครทางเรือนจำว่าไงฮะค่ะทางเรือนจำก็ได้เปิดเผยถึงมาตรการในการควบคุมตัวก็จะเป็นลักษณะเดียวกับอดีตพระผู้ใหญ่ชุดก่อนหน้านี้นะคะที่เข้าไปยังเรือนจำค่ะโดยพันตำรวจเอกนรัสเวตนันท์อธิบดีกรมราชทัณฑ์เปิดเผยนะคะบอกว่าในวันแรกเนี่ยอดีตเจ้าอาวาสวัดสาเกตก็จะต้องถูกควบคุมในแดนแรกรับหรือว่าแดนหนึ่งก่อนนะคะเพื่อจะได้มีโอกาสปรับตัวเรียนรู้ระเบียบข้อบังคับต่างๆของเรือนจำซึ่งก็ถือว่าอดีตพระที่ถูกส่งเข้ามาเรือนจำก็เหมือนเป็นเพื่อนมนุษย์ยังเป็นผู้ต้องขังที่สูงอายุและอยู่ระหว่างการพิจารณาคดีบุคคลเหล่านี้ยังถือเป็นผู้บริสุทธิ์ค่ะเรือนจำก็จะไม่ได้ให้ทำกิจกรรมอะไรหนักหนามากนักเพราะผู้ต้องขังยังอยู่ระหว่างการใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับการต่อสู้คดีนะคะ
ผู้ต้องขังใหม่ๆหลายคนแม้ว่าจะถอดผ้าเหลืองไปแล้วแต่ประสงค์จะปฏิบัติธรรมถือศีลงดอาหารเย็นเหมือนที่เคยปฏิบัติมาเรือนจำก็พร้อมอนุโลมให้เช่นเดียวกับผู้ต้องหารายอื่นๆนะคะสำหรับแนวทางการดูแลอดีตพระเถระชั้นผู้ใหญ่นั้นก็ได้ให้หมอไปตรวจสุขภาพเปิดโอกาสให้ลูกศิษย์ได้เข้าเยี่ยมตามวันเวลาที่กำหนดอย่างเมื่อเช้าที่ผ่านมาก็มีรายงานกลุ่มลูกศิษย์ของอดีตพระพุทธอิสระ200ถึง300คนค่ะไปลงทะเบียนเยี่ยมญาติทางเรือนจำก็อนุโลมให้พูดคุยกันอย่างทั่วถึงนะคะครับซึ่งนี่ก็เป็นกรณีที่มาตรฐานแหละที่ใช้ในการดูแลแล้วก็ควบคุมตัวอดีตพระค่ะนี่คือระดับกรรมการมหาเถรสมาคมที่เป็นผู้ต้องหาคดีฟอกเงินคดีทุจริตเงินทอนวัดนะครับล่าสุดอีกหนึ่งรายที่ยังหลบหนีอยู่ยังไม่ได้เข้าสู่การมอบตัวหรือตำรวจก็ยังตามจับตัวไม่ได้แต่รายงานข่าวระบุครับว่าตอนนี้กดดันอย่างหนักนั่นก็คืออดีตพระพรหมเมธีนะครับซึ่งเป็นพระภิกษุชั้นผู้ใหญ่อีกหนึ่งรายเป็นกรรมการมหาเถรซึ่งล่าสุดพ้นจากตำแหน่งไปแล้วล่าสุดถูกถอดสมณศักดิ์แล้วก็พ้นจากตำแหน่งกรรมการมหาเถรรายงานข่าวระบุครับว่าทางกองบัญชาการสอบสวนกลางโดยพลตำรวจตรีสุทินทรัพย์ม่วงสั่งการให้พันตำรวจเอกอรุณวชิระศรีสุกัญญานำกำลังร่วมกับพันตำรวจเอกบุญลือพดุงถิ่นเร่งกดดันพระพรหมเมธีหรือเจ้าคุณจำนงต้องเรียกว่าอดีตพระพรหมเมธีนะครับเรียกว่าพระจำนงก็ได้ผู้ต้องหาคดีเงินทอนวัดคดีฟอกเงินรายล่าสุดครับหลังจากที่ศาลออกหมายจับแล้วตอนนี้ยังหลบหนีอยู่ให้รีบตัดสินใจเข้ามอบตัวก่อนที่จะถูกติดตามจับกุมตัวยืนยันว่างานนี้กองปราบนำกำลังตรวจสอบหาข่าวและติดตามจับกุมตัวอย่างแน่นอนล่าสุดได้มีการทำหนังสืออายัดตัวญาติคนสนิทเป็นญาติโยมคนสนิทของอดีตพระพรหมเมธีเป็นชายไทย1คนหญิงไทย1คนเป็นหญิงสาวชาวลาว1คนรวมเป็น3ครับประสานไปยังตม.ทั่วประเทศเพราะเชื่อว่าคฤหัสถ์เหล่านี้น่าจะมีส่วนรู้เห็นหรือเกี่ยวข้องกับการที่พระรูปนี้ซ่อนตัวหนีหมายจับอยู่ด้านผู้การปปป.ครับพลตำรวจตรีกมลเหรียญราชาเปิดเผยถึงกรณีพระราชอุปเสนาภรณ์หรือพระสังคมผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสระเกศครับเป็น1ใน7พระที่ล่าสุดมีการถอดถอนนะครับออกจากตำแหน่งกรรมการมหาเถรสมาคมในส่วนนี้ยืนยันว่าเรื่องขององค์กรปกครองคณะสงฆ์ไม่ใช่เรื่องของตำรวจค่ะแต่เจ้าหน้าที่ในส่วนของคณะสงฆ์ดำเนินการอันนี้เป็นกรณีการจัดการกับพระที่ตกเป็นผู้ต้องหาล่าสุดท่านพระจำนงก็ถูกกดดันหนักค่ะแล้วข่าวใหญ่ตั้งแต่ช่วงสายที่ผ่านมาวันนี้ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ประกาศสำคัญนะค่ะใช่ค่ะสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรังกูลมีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศนะคะให้ถอดถอนสมณศักดิ์จำนวน7รูปค่ะจะมีพระพรหมสิทธิ์วัดสาเกตราชวรมหาวิหารนะคะพระพรหมเมธีวัดสัมพันธวงศารามพระพรหมดีหลกวัดสามพระยาพระราชอุปเสนาภรณ์หรือเจ้าคุณสังคมจากวัดสาเกตราชวรมหาวิหารพระราชกิจจาภรณ์จากวัดสระเกศนะคะพระอัฏฐกิจโสพลวัดสามพระยาและพระศรีคุณาภรณ์วัดสระเกศค่ะก็ให้ถอดถอนสมณศักดิ์นะคะจะมี4รูปก่อนหน้านี้คำสั่งก็มีผลไปตั้งแต่วันที่24พฤษภาคมแล้วซึ่งเป็นวันที่ถูกจับกุมนะคะส่วนที่เหลือค่ะให้มีผลตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปค่ะที่เป็นระดับกรรมการมหาเถรใหญ่ๆก็คือพระพรหมสิทธิ์พระพรหมเมธีพระพรหมดิลกค่ะเพราะฉะนั้นสมณศักดิ์ถูกถอดถอนเรียบร้อยโดยพระราชโองการนะครับสถานะตอนนี้ก็คือเป็นพระแต่ถ้าใครถูกสึกแล้วเข้าเรือนจำก็ไม่ใช่พระมีลาภเสื่อมลาภ มียศเสื่อมยศจริงๆค่ะเพราะว่าก่อนหน้านี้อดีตเจ้าคุณธงชัยอดีตพระพรหมสิทธิ์ปปง.อายัดทรัพย์ไว้นะครับ132ล้านล่าสุดพระราชโองการถอดถอนสมณศักดิ์ที่เรายังไม่ทราบอย่างเช่นท่านอดีตพระพรหมเมธีท่านเจ้าคุณจำนงเนี่ยนะครับมีทรัพย์อยู่เท่าไหร่แล้วเกี่ยวข้องยังไงกับคดีไหมเรายังไม่ทราบแต่ที่แน่ๆคือสมณศักดิ์พระราชโองการถอดถอนไปหมดแล้วแล้วประเด็นที่น่าสนใจครับถ้ากลับไปดูภาพอย่างพระพรหมเมธีนะครับซึ่งตอนนี้ยังไม่ได้ถูกจับกุมตัวได้ตำรวจกำลังกดดันหนักในสมัยที่ท่านฉลองสมณศักดิ์ฮะถ้าลองกลับไปดูภาพนะครับ
ตอนนั้นเนี่ยโอ้โหก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์นี่ครับนี่คือภาพอดีตพระพรหมเมธีเมื่อปี2555ครับนั่งบนเสลี่ยงคานหามเลยนะครับแล้วก็แห่แหนอยู่บนท้องถนนจัดใหญ่จัดโตมากนะครับนี่ครับนี่เป็นภาพในอดีตนะครับเพื่อที่จะเป็นแง่คิดว่ามันเป็นอนิจจังจริงๆนอกจากนี้ยังมีภาพที่อดีตพระพรหมเมธีเนี่ยมีการจัดงานวันเกิด71ปีเมื่อ22กุมภาพันธ์55ในงานนั้นนายนพรัตน์เบญจวัฒนานันท์อดีตผอ.พศแล้วก็รองผอ.พศนะครับก็คือทางนายพนมศรศิลป์ฮะซึ่งทั้งหมดเนี่ยก็ตกเป็นผู้ต้องหาในคดีทุจริตเงินทอนวัดใช่เลยค่ะในหลายคดีครับก็เข้าไปกราบกรานไปถวายนะครับถวายสักการะเนื่องในวันเกิดด้วยค่ะเพราะว่าท่านมีสถานะเป็นโฆษกกรรมการมหาเถรสมาคมแล้วก็ตัวอีกท่านนึงที่วันนี้กำลังจะถูกคุมตัวไปที่เรือนจำนะครับก็คือพระพรหมสิทธิ์พระพรหมสิทธิ์เนี่ยถูกคุมตัวได้แล้วแล้วก็ถูกถอนสมณศักดิ์ออกไปแล้วกลายเป็นพระธงชัยแต่ล่าสุดถ้าเกิดว่าถูกสึกก็คือถอดจีวรออกเข้าไปอยู่ในเรือนจำก็จะกลายเป็นนายธงชัยโดยคดีที่ท่านต้องไปพิสูจน์ตัวเองในชั้นศาลต่อไปหลังจากที่มีการตรวจสอบคดีทุจริตเงินทอนวัดนะครับมีอยู่หลายกรณีนะครับที่เกี่ยวกับวัดสักเกตเกี่ยวข้องกับงบประมาณปี57นะครับก็จะมีงบประมาณ 87.5 ล้านเป็นงบสนับสนุนโรงเรียนปริยัติธรรมแต่การตรวจสอบพบว่าไม่มีการจัดตั้งโรงเรียนงบประมาณปี59โครงการอบรมคุณธรรม 37.2 ล้านไปตรวจสอบพบว่ามีการกระจายเงินไปที่วัดต่างจังหวัด8ล้านนะครับแต่สุดท้ายก็ทอนกลับคืนมา 29.2 ล้านค่ะเจ้าหน้าที่ก็กำลังติดตามสอบสวนอยู่อีกกรณีนึงเป็นโครงการศูนย์การเผยแพร่ศูนย์การเผยแผ่พระพุทธศาสนา 32.5 ล้านได้รับงบจากสำนักพุทธนะครับแต่ก็มีการโอนไปเข้าบัญชีของแม่บ้านอย่างที่เป็นข่าว25ล้านแล้วก็ไปเข้าบัญชีของอีกคนนึงคือธีรพงศ์5ล้านทั้งหมดก็ตกเป็นผู้ต้องหาในคดีฟอกเงินนี่คือประเด็นที่จะต้องไปพิสูจน์ตัวเองในกระบวนการยุติธรรมต่อไปแต่ในทางการปกครองคณะสงฆ์ครับวันนี้มีการประชุมมส.การประชุมมส.วันนี้นายสิบบวรแก้วงามรองโฆษกสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเปิดเผยครับที่ประชุมมหาเถรสมาคมวันนี้นี่ครับนี่คือภาพตอนก่อนจะเข้าประชุมพระชั้นผู้ใหญ่ที่เป็นกรรมการมหาเถรที่ยังดำรงตำแหน่งอยู่ก็เดินทางมาร่วมประชุมนะครับสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเป็นองค์ประธานในที่ประชุมครับวันนี้ที่ประชุมครั้งที่15ทับ2561มีมติรับทราบเรื่องการให้กรรมการมหาเถรสมาคมพ้นจากตำแหน่งตามพระบัญชาของสมเด็จพระสังฆราชครับคือกรรมการมหาเถระ3รูปให้พ้นจากตำแหน่งประกอบไปด้วยพระพรหมเมธีวัดสัมพันธวงศารามพระพรหมดิลกวัดสามพระยาและพระพรหมสิทธิ์วัดสะเกตครับพ้นจากตำแหน่งกรรมการมส.ตั้งแต่วันที่24พฤษภาคมเป็นต้นไปนี่เป็นการรับทราบพระบัญชาเพราะเป็นอำนาจของสมเด็จพระสังฆราชนอกจากนี้ยังมีมติให้พระพรหมสิทธิ์พ้นจากประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตในต่างประเทศนี่เป็นอีกตำแหน่งหนึ่งที่สำคัญนะครับเพราะว่าดูแลเรื่องพระที่ไปปฏิบัติหน้าที่ไปเผยแผ่พระพุทธศาสนาในต่างประเทศแล้วนอกไปจากนี้ครับตามที่ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ประกาศเรื่องพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมถอดถอนสมณศักดิ์พระภิกษุ7รูปดังที่เรารายงานไปแล้วนะครับก็ประกอบไปด้วยพระพรหมสิทธิ์พระพรหมเมธีพระพรหมดิลกพระราชอุปเสนาภรณ์พระราชกิจจาภรณ์พระอัฏฐกิจโสภณและพระศรีคุณาภรณ์ที่ประชุมก็รับทราบพระราชโองการและได้แต่งตั้งผู้รักษาการในกรณีที่มีพระเถระพ้นจากตำแหน่งและถูกถอดสมณศักดิ์ครับค่ะรายละเอียดการแต่งตั้งเพิ่มเติมนะครับสมเด็จพระพุทธาจารย์เจ้าคณะใหญ่หนตะวันออกได้แต่งตั้งพระเทพวิสุทธิโมลีเจ้าอาวาสวัดจักรวรรดิราชาวาสวรมหาวิหารดำรงตำแหน่งรักษาการตำแหน่งเจ้าคณะภาค10ครับเพราะว่าทางผู้ดำรงตำแหน่งเดิมเนี่ยก็เข้าเรือนจำไปแล้วล่าสุดนะครับและแต่งตั้งพระ
ธรรมสุธีเจ้าอาวาสวัดหัวลำโพงดำรงตำแหน่งรักษาการเจ้าคณะกรุงเทพมหานครคือตำแหน่งเดิมของพระพรหมดิลกนะครับและอีกหนึ่งตำแหน่งแต่งตั้งพระพรหมมุนีเลขานุการสมเด็จพระสังฆราชดำรงตำแหน่งรักษาการเจ้าคณะภาคธรรมยุทธ์4 5 6 7แทนผู้ที่พ้นจากตำแหน่งและถูกถอดสมณศักดิ์ไปค่ะนี่คือการประชุมมส.ซึ่งเป็นวาระสำคัญในวันนี้อาจารย์วิษณุเครืองามให้สัมภาษณ์ที่ทำเนียบฮะใช่ค่ะก็ได้ให้รายละเอียดถึงข้อสังเกตนะคะบอกว่าพระสงฆ์ถูกดำเนินคดีและถูกถอดถอนสมณศักดิ์เนี่ยแบบนี้กลับมาบวชเป็นพระได้หรือไม่อาจารย์วิษณุก็บอกนะคะว่าการถอดสมณศักดิ์กับการบวชเนี่ยไม่เกี่ยวกันต้องแยกออกจากกันค่ะถอดสมณศักดิ์กับการบวชมันไม่เกี่ยวกันทุกอย่างมันต้องแยกออกจากกันความผิดทางโลกเป็นเรื่องหนึ่งความผิดทางธรรมเป็นเรื่องหนึ่งอย่างเช่นสมมติว่าไปอยู่กับสีกาเนี่ยเป็นความผิดทางธรรมในทางโลกมันไม่ผิดส่วนการศึกก็จะมีปัญหาว่ากฎหมายใช้คำว่าบังคับให้สละสมณเพศเพราะฉะนั้นยังไงก็ต้องสละก่อนแล้วทีหลังจะไปเถียงกันใหม่ว่าการสละไม่ใช่ศึกไม่ได้เต็มใจไม่ได้สมัครใจก็เอาไว้ว่ากันเมื่อคดีมันจบมันพ้นไปแล้วอีกประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจคือเรื่องของการถอดถอนสมณศักดิ์นะคะอาจารย์วิษณุบอกว่าถ้าหากได้รับการตรวจสอบแล้วไม่ผิดก็สามารถเรียกสมณศักดิ์กลับคืนมาได้ค่ะสมณศักดิ์ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งเป็นของที่ทรงมาโปรดพระราชทานเมื่อพระราชทานไปก็ทรงเรียกกลับคืนได้หรือที่เรียกว่าถอดถอนก็คนละอย่างกันคนบางคนพระบางรูปอาจจะเจอหมดทุกเรื่องอย่างพระพิบูลธรรมซึ่งต่อมาเป็นสมเด็จพระพุทธทาจารย์นั้นท่านก็โดนหมดท่านก็โดนให้ลาสละสมณเพศแล้วก็ถอดจากสมณศักดิ์แล้วต่อมาเป็นคดีอาญาจำเลยเมื่อศาลทหารตัดสินว่าไม่ผิดทุกอย่างมันค่อยๆกลับคืนมาท่านเริ่มต้นอันดับแรกท่านทำเองเลยคือกลับไปนุ่งครองผ้าเหลืองตามเดิมโดยอ้างว่าท่านยังไม่เคยเปล่งวาจาขอศึกแล้วก็เสร็จเรียบร้อยท่านก็ไปกราบพระวัดโน้นวัดนี้ไปกราบพระวัดไหนสมเด็จวัดไหนเขาก็พนมมือรับไหว้ท่านนั้นปกติพระจะไม่รับไหว้คฤหัสถ์ถ้าหากว่าเอาผ้าเหลืองมาพันแล้วก็ไปวัดพระเชตุพนไปวัดโน้นวัดนี้สมเด็จวัดต่างๆท่านพนมมือรับไหว้ก็แปลว่าท่านยัง recognize ว่าเป็นพระก็จบไปในเรื่องพระขั้นต่อไปก็อยู่ไปก็มีการขอพระทานสมณศักดิ์ดูรายการสดช่อง118พร้อมกันได้ทุกช่องทางดังต่อไปนี้หรือดูรับชมย้อนหลังได้ที่ Daily Motion และ YouTube News 18อย่าลืมกด Subscribe YouTube ช่อง News 18เพื่อติดตามข่าวสารตลอด24ชั่วโมง